เรื่องวุฒบันพชิตครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระนครกุสินาราตามพระพุทธาพิรมแล้วเสด็จพระพุทธดำเนินทางอาตุมานาครพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ1,250รูปสมัยนั้นมีภิกษุบวชเมื่อแก่รูปหนึ่ง เคยเป็นช่างกัลบุอาศัยอยู่ในอาตุมานาครเธอมีบุตรชายสองคนเป็นเด็กผู้จาอ่อนหวานมีไหวพริบดีขยันขันแข็งมีฝีมือยอดเยี่ยมในการช่างกลบุของตนดีเท่าอาจารย์เธอได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาสู่อาตุมานาครพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ประมาณ1,250รูปครั้นแล้วได้แจ้งความประสงค์อันนั้นแก่บุตรทั้งสองนั้นว่าพ่อทั้งหลายข่าวว่าพระพุงมีพระภาคกำลังเสด็จสู่อัตุมานครพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มูใหญ่ประมาณ1,250ไปเถิดพ่อทั้งสองจงถือเครื่องมือตัดผม และโกนผมกับทนานและถุงเที่ยวไปตัดและโกนผมตามบ้านเรือนทุกแห่งแลกเกลือบ้างน้ำมันบ้างข้าวสารบ้างของขบฉันบ้างพ่อจักทำรรยาคูที่ดื่มได้ถวายพระผู้มีพระภาคผู้เสด็จมาถึงแล้วบุตรชายทั้งสองรับคำสั่งของหลวงพ่อ แล้วถือเครื่องมือตัดผมโกนผมกับทนานและถุงเที่ยวไปตัดและโกนผมตามบ้านเรือนทุกแห่งแลกเกลือบ้างน้ำมันบ้างข้าวสารบ้างของขบฉันบ้างชาวบ้านเห็นเด็กสองคนนั้นพูดจาอ่อนหวานมีไหวพริบดีแม้ผู้ที่ไม่ประสงค์จะให้ตัดและโกนผมก็ให้ตัดให้โกนผม ถึงให้ตัดให้โกนผมแล้วก็ให้ค่าแรงมากเป็นอันว่าเด็กทั้งสองคนนั้นเก็บรวบรวมเกลือบ้างน้ำมันบ้างข้าวสารบ้างของขบฉันบ้างได้เป็นอันมากครั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกโดยลำดับเสด็จถึงอาตุมานาครแล้วทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ที่ภูสาคาร เขตอาตุมานครนั้นพระครัวตานั้นจึงสั่งให้คนตกแต่งข้าวยาคูเป็นอันมากโดยผ่านราตรีนั้นแล้วน้อมถวายพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะขอพระผู้มีพระภาคจงโปรดรับข้าวยาคูของข้าพระพุทธเจ้าพุทธประเพณี พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบการแล้วตรัสถามทรงทราบการแล้วไม่ตรัสถามพระตถาคตทั้งหลายย่อมตรัสถามสิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ตรัสถามสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์สิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์พระองค์ทรงกำจัดด้วยข้อปฏิบัติ script. พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายด้วยอาการสองอย่างคือจักทรงแสดงธรรมอย่างหนึ่งจากทรงบัญญัติศิกขาบทแก่พระสาวกทั้งหลายอย่างหนึ่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามพระขรัวตานั้นว่าดูกระะภิกษุข้าวยาคูนี้เธอได้มาจากไหน พระครัวตาจึงกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบทุกประการห้ามภิกษุผู้เคยเป็นช่างกลรกบเก็บรักษามีโกนพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนว่าดูกระโมคาบุรุษการกระทำของเธอนั่นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณนะ ใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะไหนเธอบวชแล้วจึงได้ชักจูงทายกในสิ่งอันไม่ควรเล่าการกระทำของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสครั้นแล้วทรงธรรมธรรมมีกถารับสั่งกับพิสุทั้งหลายว่า ดูกระภิกษุทั้งหลายบัณพชิตไม่พึงชักจูงทายกในสิ่งอันไม่ควรรูปใดชักจูงต้องอาบัตทุกกฎดูกระภิกษุทั้งหลายอนหนึ่งภิกษุผู้เคยเป็นช่างกระบกไม่พึงเก็บรักษาเครื่องตัดโกนผมไว้กับตัวรูปใดเก็บรักษาไว้ ต้องอาบัตทุกกฎเรื่องวุฒธบรรพชิตจบ